เมนูวันนี้นะคะนิดจะทำฮักฟลายสเปเชียลนะคะก็คือเป็นฟลายส์คิวคือมันเรียกได้หลายชื่อนะคะเป็นฟริคาเดลก็ได้นะอันนี้จะเป็นน้ำซอสเห็ดนะคะอันนี้คือเห็ดสไตล์พิลส์นะคือแม่นิดไปหามาให้นะคะแล้วนิดก็เก็บแช่แข็งเอาไว้นะนิดจะทำซอสเพเปอร์รามนะคะก็จะเป็นผงสำเร็จรูปแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีซาเรซ่านี่นิดหน่อยนะคะคือมันเหลือนิดนึงนะคะนี่ก็จะใช้ด้วยนะแล้วก็ซาเน่นะคะครีมนะก็จะมีพิทาซิเลียนะคะแล้วก็จะมีนูเดิลนะคะนี่ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะร้อนๆเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะน้ำซอสเห็ดนะรามโซเซ่นะคะน้องซาร่ากับน้องฟิโอน่าชอบเห็ดอันนี้มากนะนี่นะคะต่อไปก็จะเป็นหมูนะนี่ก็จะทำหมูทอดนะคะหมูฟริคาเดลนะนี่คือหมูหมักนะคะฟริคาเดลนะก็คือเรียกได้หลายอย่างนะคะอันนี้หมักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะของนิด2ก้อนแล้วก็ของน้องซาร่า2ก้อนนะคะคือนิดจะไม่ทอดหมดเลยนะนี่ก็จะค่อยๆทอดทีละมื้อนะคะเพราะว่าไม่งั้นหมูสับเนี่ยที่ทอดแล้วมันจะแข็งนะคะถ้าใครจะกินน้องฟิโอน่าหรือสามีนิดจะกินเนี่ยนิดจะทอดให้ใหม่ๆเลยแล้วร้อนเลยนะคะทันทันเสร็จแล้วนะคะหมูสับนะคะหมูฟริคาเดลนะคะนิดทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทานคู่กับซอสนะคะแล้วก็นูเดลนะและนี่ก็คือหนึ่งในเมนูของอาทิตย์นี้นะคะก็จะมีซอสนะคะซอสเห็ดนะคะนูเดลแล้วก็ฟริคาเดลนะคะนี่ค่ะเมนูวันนี้นะคะนิดจะผัดวุ้นเส้นเกาหลีนะคะนิดจะใส่หมู3ชั้นด้วยนะแล้วก็จะมีผักที่นิดมีอยู่ในตู้เย็นนะคะมีเห็ดนะแล้วก็จะมีพริกนะคะพริกหยวกแดงนะคะมีเห็ดหูหนูแห้งนะคะแล้วก็เห็ดหอมแห้งนะคะนี่นะคะหัวหอมต้นหอมนะคะผักที่นิดมีอยู่ที่บ้านพอดีเลยนะคะนิดก็เลยคิดเมนูนี้ได้นะนิดผัดหมูก่อนนะคะแล้วนิดก็ใส่ซอสซอสซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้นะเราก็จะใส่เหล้าสาเกนะคะนิดนึงนะคะนิดจะใช้วิธีแบบผัดเส้นไปเลยนะคะนิดจะไม่ลวกเส้นก่อนนะคะนิดจะเอาเส้นผัดในกระทะเลยนะคะให้สุกนะแล้วนิดก็จะใส่ซอสนะเทริยากินะคะนิดเติมด้วยแครอทนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตามด้วยเห็ดเข็มทองนะคะแล้วก็ผักที่เหลือนะเติมผักที่เหลือลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะตามด้วยเส้นนะคะหมดเลยแล้วก็ซอสนะคะโรยเป็นตัวเส้นนะปรุงรสตามชอบนะคะอย่างที่เห็นเลยนะนิดใส่เข้าไปนะคะประมาณไหนนะแล้วนิดก็ใช้น้ำมันงานะคะเพื่อผัดตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะนิดไม่ได้ให้ดูเนาะแต่ว่าต้องใช้น้ำมันงานะคะมันถึงจะหอมนะคะพร้อมทานนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะผัดวุ้นเส้นเกาหลีของนิดนะคะรสใครรสมันเนาะอันนี้ก็จะเป็นรสชาติของทางบ้านนิดนะคะแล้วก็ทานคู่กับกิมจินะคะนี่แล้วก็จะมีพริกป่นโรยด้วยนะนี่ค่ะวันนี้นะคะนิดจะไม่ได้ทำอาหารกลางวันนะเพราะว่าอาหารกลางวันนิดมีของเก่าอยู่นะคะวันนี้เนี่ยนิดจะทำข้าวเหนียวมูนนะคะนิดก็เลยนึ่งข้าวเหนียวไว้แล้วนะแต่ยังไม่สุกดีนะคะแล้วก็จะทำหน้ากะทิไว้นะนี่นะคะข้าวเหนียวมูนของนิดนะนิดเพิ่งจะเอาข้าวเหนียวใส่เข้าไปนะคะแล้วก็กวนนะเดี๋ยวนี้จะปิดฝานะคะทำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมานะคะคนปิดฝาคนนะคะประมาณสัก 3-4 รอบนะคะให้มันเข้าเนื้อนะอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวมูนทุเรียนนะคะกะทิทุเรียนนะอันนี้จะเป็นทุเรียนแช่แข็งนะคะ
ก็จะมีขายเป็นกระปุกกระปุกนะคะกระปุกหนึ่งก็จะมีประมาณ 3-4 เม็ดนะคะอันนี้นี่ใส่ทั้งหมด3เม็ดนะคะ3เม็ดครึ่งนะคะนี่จะเป็นรอบที่2นะคะที่นี่จะคนนะ อย่างที่เห็นนะคะว่าเริ่มแห้งแล้วนะประมาณ5นาทีนะคะแล้วนี่ก็จะคนทีนึงนะคะเพราะว่านี่ทำหม้อไม่ใหญ่นะนี่นะคะหม้อเล็กนิดเดียวนะคือ3คนแม่ลูกนะคะน้องฟิโอน่าซาร่าแล้วก็นิดนะคะเพราะว่าสามีนิดเขาไม่ค่อยกินนะคะของแบบนี้เนาะเพราะว่ามันหวานเนาะแล้วก็เป็นพวกข้าวเหนียวอะไรเงี้ยเขาไม่ชินนะคะแต่กินได้นะเพราะว่าไปเมืองไทยอะไรเงี้ยสามีนิดก็กินกับนิดนะคะเวลานิดซื้อนะคะส่วนอันนี้จะเป็นกะทินะคะกะทิทุเรียนคืออันนี้ยิ่งแล้วเลยนะคะสามีไม่ชอบทุเรียนเลยนะแต่ว่านิดจะกินหรือว่าลูกๆจะกินเนี่ยสามีก็ไม่ว่านะคะก็ซื้อได้กินได้นะแต่เขาไม่กินนะเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันเหม็นเนาะมันกลิ่นมันแรงนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นกะทิราดบนตัวข้าวเหนียวมูนนะคะเพราะว่านิดจะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะข้าวเหนียวมูนของนิดก็เสร็จแล้วนะได้เวลากินนะคะนิดก็จะเหยาะน้ำกะทินะคะนิดนึงนะนี่ค่ะอาหารว่างอาหารเที่ยงนะคะน้องฟิโอน่าพอดีเลยนะคะเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนค่ะเมนูวันนี้นะคะนิดจะทำซุปกิมจินะ เครื่องปรุงนะคะก็มีเท่าที่เห็นเลยนะคะนิดปรุงตามปากรสชาติตัวเองนะคะเพราะว่านิดก็ไม่เคยไปกินที่เกาหลีนะนิดก็เห็นจากในหนังสือนะคะที่นิดซื้อมานะแล้วนิดก็ทำตามแล้วนิดก็ปรับเอารสชาติตัวเองนะคะในนี้เนี่ยนิดต้มหมู3ชั้นนะคะแล้วก็แครอทนะหมู3ชั้น1แพ็คนะคะนิดสามารถทำกับข้าวได้หลายเมนูเลยนะคะนี่ค่ะในนี้นิดใส่ประมาณ2ชิ้นนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะต้มไปจนกว่าหมูนี้จะสุกนะคะพอหมูนี้สุกนะคะนี่ก็จะใส่กิมจินะคะใส่เต้าหู้นะคะเต้าหู้นี้จะมืดนิดนึงเข้มนะคะสีเข้มนิดนึงเพราะเป็นเต้าหู้ของออร์แกนิกนะคะแล้วก็จะมีต้นหอมนะในน้ำซุปนะคะนิดใส่พริกป่นเยอรมันไปด้วยนะคะประมาณ1ช้อนประมาณแบบนี้เลยนะคะเพราะนิดชอบแบบรสชาติแบบเผ็ดๆนิดนึงนะอย่างที่บอกนะคะตามรสชาตินิดนะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนิดจะใส่ต้นหอมเลยนะนี่นะคะแล้วนี่ก็ปิดเตาเลยเสร็จแล้วนะคะรอให้นัวอีกสักแป๊บนึงนะคะแล้วเราก็ตักทานได้เลยน่าทานมากเลยนะเมนูวันนี้นะคะนิดจะผัดบรอกโคลี่นะคะใส่หมู3ชั้นนะนี่คือกระเทียมนะคะกระเทียมเจียวนะคะแม่นิดทำให้มาเป็นแก้วๆนะคะเป็นขวดๆนะนิดก็ตักใส่นิดนึงนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นเครื่องปรุงของนิดนะคะก็จะมีน้ำปลาน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวนะคะและนี่คือหมู3ชั้น1ชิ้นนะคะหมู3ชั้นนะคะนิดเอารวนกับน้ำปลานะคะแค่น้ำปลาอย่างเดียวนะคะจนหมู3ชั้นนิดสุกนะคะนิดใส่น้ำเปล่านะคะนิดนึงนะคะเพื่อที่หมูจะได้สุกนะคะต่อไปนะคะนิดก็จะใส่บรอกโคลี่เลยนะคะก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็น้ำมันหอยนี่ไม่ได้ใส่ชูรสหรือว่าผงรสดีนะคะเพราะว่าแค่นี้นะคะก็อร่อยแล้วนะนี่ค่ะแค่นี้เองแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วนะคะนิดเติมน้ำเปล่าอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยชอบน้ำซุปนะคะทานกับข้าวนะนี่นะคะปิดเตาแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะรอเด็กๆมาทานนะคะมื้อนี้นะคะจะพอแค่น้องฟิโอน่ากับซาร่านะคะแล้วก็จะเหลือนิดหน่อยนะเนี่ยค่ะนิดทำแบบพอดีนะคะไม่ทำเยอะนะเมนูวันนี้นะคะนิดจะตำส้มตำปูปลานะคะอันนี้เป็นปูที่นิดหมักเองนะคะแล้วอาหารของเด็กๆแล้วก็สามีนะคะนิดทำชิลิคอนคาร์เน่นะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องทั้งหมดนะคะแต่ว่าขาดไป2อย่างนะคะก็คืออะโวคาโดครีมนะคะกับครีมถั่วแดงนะคะนิดไม่ได้ทำนะเพราะว่าไม่มีเวลานะคะเพราะว่านิดไม่นึกอยากกินนะแต่ว่านิดก็จะกินด้วยนิดหน่อยนะคะแต่ว่าวันนี้นิดอยากกินส้มตำนะคะส้มตำแตงนะคะและนี่ก็คือของสามีแล้วก็เด็กๆนะคะอันนี้นิดอุ่นไว้แล้วเรียบร้อยนะคะ
นี่เป็นชิลลี่คอนคาร์นที่พี่นิดทำเองแล้วปิดฝาไม่สนิทอ่ะนะคะแล้วก็มีหมูทอดนะคะนิดหมักแค่กระเทียมพริกไทยนะคะซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยนะก็เป็นหมูทอดนะคะเดี๋ยวนี้จะหั่นนะคะถ้าทอดเสร็จแล้วนะอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวนะคะที่เหลือจากข้าวเหนียวมูลนะคะเนี่ยค่ะคือนิดนึงเยอะนิดนึงนะคะนี่ก็ที่เหลือนะคะส้มตำนิดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกินเลยนะเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเมนูเที่ยงวันนี้นะคะก็จะมีข้าวเหนียวนะคะส้มตำแล้วก็แรปนะคะกินกับชิลลี่คอนคาร์เน่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูทอดนะคะทีนี้ทอดเองนี่จะกินข้าวเหนียวส้มตำนะคะวันนี้นี่ค่ะเมนูวันนี้นะคะก็จะมีน้ำพริกนะคะผักต้มนะแล้วก็หมูทอดนะคะของเก่านะคะมันเหลือนะชิ้นหนึ่งนะคะนี่ก็เลยหั่นครึ่งนะแล้วก็เอามาชุบแป้งทอดนะคะนี่ค่ะเมนูของเน็ตคนเดียวนะคะวันนี้แล้วนี่ก็คือเมนูสุดท้ายนะคะของอาทิตย์นี้นะก็จะมีข้าวเหนียวนะคะของเก่านะหมูทอดนะคะ1ชิ้นนะคะนี่หั่นเป็น2ชิ้นนะก็ของเก่าเหมือนกันนะคะน้ำพริกผักต้มค่ะแล้วก็สลัดนะคะถ้ายังไงคราวหน้ามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ